อย่าดันทุรังพายัพจวกสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นก่อม็อบไล่รัฐบาลเชื่อจุดไม่ติดการเมืองวันที่9ตุลาคม 2567 12:03 น.พายัพซัดสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นหาแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก่อมอบไล่รัฐบาลเชื่อไม่มีทางจุดไม่ติดแนะอย่าดันทุรังเมื่อวันที่9ตุลาคม 2567 นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลและนายจตุพรพรหมพันธ์ประกาศนัดหมายชักชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าจริงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเพราะทั้งสองคนเป็นขาประจำที่โจมตีพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้ว่าใครทำเพื่อประโยชน์ประชาชนและใครต้องการแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผมก็เคยเป็นแกนนำมวลชนมาก่อนต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนจุดติดจุดไม่ติดครั้งนี้ขาประจำตัวพ่อทั้งคู่หยิบเอาเรื่องการแต่งตั้งตัวบุคคลหรือนโยบายของรัฐบาลมาเป็นเชื้อไฟปลุกระดมแต่ก็ยังผิดเวลาไปมากเหมือนคนอ่านอารมณ์ประชาชนไม่ออกอ่านการเมืองไม่ขาดนี่ไม่ใช่การดูแคลนแต่เราก็เคยทำงานมวลชนมาด้วยกันทั้งนั้นนายพายัพกล่าวว่าวันนี้พี่น้องประชาชนลำบากยากแค้นและเพิ่งมีหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาภัยธรรมชาติที่ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขแต่คนพวกนี้มาปลุกระดมเพื่อขับไล่โดยผู้คนในสังคมต่างตั้งข้อสังเกตเคลือบแคลงสงสัยในวาระซ่อนเร้นส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางจุดติดแต่ก็พยายามดันทุรังยิ่งตอกย้ำว่าวาระที่ถูกซ่อนเร้นอยู่คืออะไรนายพายัพกล่าวต่อว่าที่ต้องพูดเพราะประเทศชาติและประชาชนยังบอบช้ำจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาน้ำท่วมก็ทำให้ประชาชนเสียหายสินค้าเกษตรและบ้านเรือนประชาชนต้องได้รับการฟื้นฟูเงินทองหายากชาวบ้านยากจนยังมีคนดันทุรังทำตัวเป็นตุ้มถ่วงความเจริญของประเทศจึงอยากแนะนำนายสนธิและนายจตุพรให้ใจเย็นใจเย็นเห็นแก่บ้านเห็นแก่เมืองเห็นแก่ประชาชนดีกว่าเอาอารมณ์และความต้องการส่วนตัวทำตัวเป็นคนอกหักรักคุดมุดน้ำดำดินไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่ดูสถานการณ์ของประเทศและพี่น้องประชาชนในภาพรวมปิงปองสาวไทยพ่ายเกาหลีเหนือหล่นชิงอันดับ7ศึกเอเชียร่วงสู่ดิวิชั่น1กีฬาวันที่9ตุลาคม 2567 18:03 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27 ITTF Asian Table Tennis Championship 2024ระหว่างวันที่6ถึง13 ตค. 67ที่กรุงแอสตานาประเทศคาซัคสถานมีนักกีฬา213คนจาก24ประเทศเข้าร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง10มือบททีมชาติไทยชายหญิงประกอบด้วยทีมชายได้แก่บอลภาคภูมิสงวนสิงห์โอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติเนมณภัทรธรรมาธิคมมิกภูริพงษ์แซ่ลีเบนชัยเดชทีมหญิงได้แก่ทิพย์อรวรรณภารนางหญิงสุธาสินีเสวตบุตรบัวจินนิภาเสวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินและพลอย กุลภัทร วิจิตรวิริยกุลร่วมแข่งขัน7ประเภทเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสาวไทยที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นด้วยอันดับแรงเอเชียอยู่ในอันดับท็อป6อันดับแรกของทวีปเอเชียพลาดท่าประเดิมพ่ายฮ่องกง 0-3 คู่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายต้องหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 5-8 พบเกาหลีเหนือหากสาวไทยชนะจะได้ไปแข่งต่อในรอบชิงอันดับ 5-6 และจะยังคงอยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นต่อไปอีก1ปีแต่หากแพ้ต้องหล่นไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8 และตกลงสู่ดิวิชั่น1รูปเกมเป็นทางฝั่งทีมตบเกาหลีเหนือที่ทำผลงานได้แน่นอนกว่าใช้ทักษะตีชนะสาวไทยไป 3-0 คู่ดังนี้คู่แรกคำยองคิมชนะสุธาสินีสเวตบุตร 3-0 เกม 11-3 17-15 11-6 คู่2ซองกยองพยอนชนะอรวรรณภารนัง 3-1 เกม 9-11 11-7 12-10 11-9และคู่3ซูยองชาชนะจินนิพาสเวตบุตร 3-0 เกม 11-7 11-4 11-8 ส่งสาวไทยหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8 พบสิงคโปร์ในช่วงค่ำของวันเดียวกันแต่เท่ากับว่าในปีหน้าสาวไทยต้องลงไปแข่งรอบเพลย์ออฟของดิวิชั่น1เพื่อจะคว้าสิทธิ์ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นใหม่ในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยด้านประเภททีมชายที่อยู่ในดิวิชั่น1และพ่ายในรอบน็อกเอาท์แก่ซาอุดิอาระเบียต้องลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 11-12 พบมาเลเซียผลปรากฏว่าเป็นทัพนักตบแดนเสือเหลืองที่แข็งแกร่งกว่าตบชนะหนุ่มไทย 3-1 คู่ดังนี้คู่แรกที่เฉินหว่องชนะชัยเดชม่วงหวาน 3-0 เกม 11-7 11-9 11-9 คู่2จาเวนะชุงชนะนภัสธรรมาธิคม 3-0 เกม 12-10 11-4 11-6 คู่3ภูริพงษ์แซ่ลีชนะอยู่เตยฮอง 3-2 เกม11-7 8-11 11-8 8-11 11-7 และคู่สี่ขี้เฉินหว่องชนะนภัสธรรมาธิคม 3-2 เกม 6-11 11-13 11-5 11-6 11-3 ทำให้ทัพลูกเด้งหนุ่มทีมชาติไทยจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกในอันดับ 12 ของทวีปเอเชียนายกรัฐมนตรีแพทองธารเยือนสปป.ลาวทกนายกรัฐมนตรีสอนไซลงนามความตกลง6ฉบับการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 15:34 นาทีสปป.ลาวจัดพิธีต้อนรับแพทองธารก่อนหารือนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวลงนามความตกลง6ฉบับส่งมอบผลการศึกษาโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงแมนหลวงพระบางเมื่อเวลา 13:10 นาทีวันที่8ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนางใบคำ ขัตติยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาวให้การต้อนรับสำหรับการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นได้มีพิธีต้อนรับนางสาวแพทองธารอย่างเป็นทางการณสำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำนายส.แพทองธารเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการหารือข้าราชการเต็มคณะกับนายสอนไซโดยนางสาวแพทองธารและนายสอนไซเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสปป.ลาวจำนวน6ฉบับและการส่งมอบผลการศึกษาและรายละเอียดการออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงแมนหลวงพระบาง